รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันนะคะในบ้านของเราแม้มีต้นไม้ไม่กี่ต้นก็ให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตาแต่ว่าถ้าเป็นชุมชนป่าไม้ต้นไม้ก็ต้องเยอะหน่อยนะคะชุมชนบ้านไผ่อำเภอรัตนบุรีอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่นั่นเขามีป่าชุมชนเรียกว่าดงปู่ตาเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่นั่นรวมทั้งพิธีกรรมที่น่าสนใจด้วยอีกสักครู่ไปติดตามด้วยกันค่ะอยู่ดีมีแห้งความคิดอย่าได้ความไข่อย่าให้มีเด้อสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้านบ้านไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้านเป็นแหล่งรวมใจและแหล่งเคารพตามความเชื่อของชุมชนเรียกว่าดงปู่ตาวันนี้เรียนรู้เรื่องดงปู่ตาและความเชื่อที่ช่วยกันรักษาป่าแห่งนี้เอาไว้ได้ดงปู่ตาเป็นสถานที่ตั้งศาลปู่ตาที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อของคนในหมู่บ้านทุกปีจะมีพิธีเส้นไหว้ดงปู่ตาในเดือน3และเดือน6เพื่อให้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขปู่ตาช่วยดูแลคนในชุมชนให้ปลอดภัยบางคนเวลาป่วยไข้ก็มาบนบานศาลกล่าวขอให้หายพิธีต่างๆมักจะนำโดยจ้ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตป่าดงปู่ตาสมบูรณ์ได้เพราะมีข้อห้ามต่างๆเป็นกติกาของชุมชนน้องกลางจะเล่าให้ฟังค่ะค
หามตัดต้นไม้หามขาสัตว์เอาได้ก็เฮ็ดสารปูตาผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาไหว้ครับเวลาเจ็บป่วยก็มาขอขมาครับห้ามตัดต้นไม้ห้ามล่าสัตว์ต้นไม้ที่ล้มก็ห้ามนำออกไปทำให้ป่าดงปูตาสมบูรณ์ใบไม้ทับถมไม้เก่าเปื่อยผุเกิดเห็ดขึ้นมากมายเมื่อถึงฤดูกาลชาวบ้านสามารถมาหาเห็ดไปกินได้ทุกปีได้ประโยชน์ยั่งยืนกฎกติกาอยู่บนพื้นฐานความเชื่อร่วมกันของคนในชุมชนกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านไผ่วันนี้ตามมาเรียนรู้การไหว้ศาลปู่ตาและพิธีผูกป่าพิธีผูกป่าเป็นอย่างไรเด็กๆเตรียมอุปกรณ์พิเศษมาด้วยค่ะเชือกกล้วยผูกต้นไม้ในดงปู่ตาการผูกนี้กลางบอกว่ามีความเชื่อซ้อนด้วยค่ะก็คือเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาสิ่งต่างๆไว้ผูกไว้ถ้ารักษาต้นไม้ต้นใหญ่ให้ใหญ่ให้โตครับผูกวัวผูกควายให้อยู่ดีมีเฮงให้รักษาลูกหลานหน่อยจะเจ็บจะปวดจะใครครับบอกกล่าวสารปู่ตาแล้วคุณตาผู้นำพิธีจะชวนเด็กๆไปผูกต้นไม้ค่ะกันลงมือเด้อผูกกระตาไปก่อนผูกต้นไม้ต้องอธิษฐานขอพรหรือสิ่งที่อยากจะให้ปู่ตาปกปักรักษาเรื่องเป็นหงโพหงไส้อยู่นี่ล่ะเป็นไปนะเป็นรักเป็นแกนแนนหนาบ้านเราเป็นแกนสารบ้านอยู่ประมาณ200กว่าปีแล้วไปผูกป่ะเนี่ยเอาปูเข้าไปไปทอยตามน้องแทนล่ะคะอธิษฐานเรื่องอะไรผมอธิษฐานว่าให้ปลานี่ยังมีอีกไปเป็นหลายๆปีครับถ้ามีปลาเฮากาสิเก็บเฮ็ดได้มีความสงบลมเย็นแล้วก็มีความสุขครับอุ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อผูกงานสืบชาติใหม่ให้ลูกให้หลานให้อยู่เอาควายประเพณีการผูกต้นไม้บอกกล่าวให้ช่วยกันรักษาสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆบางคนก็ใช้เชือกพลาสติกที่หาได้ทั่วไปปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ดูเหมือนว่าเชือกกล้วยซึ่งเป็นแบบโบราณหาได้ง่ายไม่รัดต้นไม้จนเกินไปน่าจะดีที่สุดค่ะดงปู่ตามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกคนในชุมชนให้ความเคารพทำตามกฎกติกาที่ตั้งไว้ต้นไม้ป่าไม้ในดงปู่ตาจึงร่มครึ้มเป็นเหมือนป่ากลางบ้านให้ทุกคนเข้ามาหาความสงบรักษาไว้ได้เช่นนี้ธรรมชาติก็จะอยู่ใกล้ๆตัวค่ะให้อยู่ดีมีแห้งความคิดอย่าได้ความใจอย่าให้มีเด้อยปู่เอ้ยจงอยู่เย็นต้นตะเคียนนี่คนตาคนแก่ก็มารักษาไว้ตั้งแต่หมู่ผมบ่ทันเกิดครับจนต้นตะเคียนได้200ปีแล้วครับตอนนั้นบ่รักษาก็ได้ทิ้งซื่อครับบ่ได้เห็นต้นใหญ่ปานนี้แล้วครับหลังจากออกจากดงปู่ตาไปนี่ก็15น้องๆเยาวชนของเฮานี่ไปขุดต้นไม้เยาวชนในหมู่บ้านไผ่มารวมตัวกันพี่ปาล์มปริญญาปลื้มจิตแกนนำเยาวชนชวนน้องๆทำกิจกรรมดีๆในชุมชนตนเองค่ะใครสิจ้องต้นไม้ได้ไปปลูกไปเด้อไปปลูกว่าพี่ประหยัดพุทธจีบเป็นหนึ่งแกนนำที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนครั้งหนึ่งเคยไปเรียนและทำงานที่กรุงเทพแต่ว่าเบื่อเมืองใหญ่คิดถึงชุมชนบ้านเกิดจึงกลับมาทำงานพัฒนาบ้านตนเองโดยนำเด็กๆทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนหลายอย่างรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือป่าซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มาวิจัยเรื่องทุนทางสังคมในหมู่บ้านแล้วก็มาสี่เขาเห็นซึ่งเขาอยู่กับป่าจนเขาเคยชินจนเขาคิดว่าประเด็นสำคัญแต่พอทางนักวิจัยมาสี่เขาเห็นว่าเขาได้ผลประโยชน์จากป่าเนี่ยหลายแสนต่อปีซึ่งตรงนั้นเขาก็เห็นจริงนะตรงนั้นเองก็เลยเขาก็เลยแนะว่าทุกค่ายที่เขาจัดแต่ละปีเนี่ยกิจกรรมที่ถิ่งบ่ได้คือเดินป่าไม่ต้องไปหาวิทยากรราคาแพงหรือว่าทางใดผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้านเขาเองที่อยู่ในบ้าน
นะครับเพราะว่าท่านหูอยู่แล้วท่านได้ปลาอยู่ตลอดเลยกับผ้าเด็กหน่อยยางเลยก่อนไปปลูกต้นไม้ตอนนี้เด็กๆจะลองวัดขนาดต้นไม้ให้ดูว่าไม้ใหญ่อายุเป็นร้อยๆปีมีขนาดกี่คนโอบ1 2 3 4 5 6 7 8 8คนไม้แต่ละต้นสูงใหญ่มีเชือกผูกอยู่หลายเส้นทั้งเก่าทั้งใหม่บอกถึงความเคารพที่สั่งสมกันมานานทำให้ธรรมชาติยังเหลืออยู่คู่ชุมชนอีกสักครู่ตามเด็กๆไปปลูกต้นไม้ด้วยกันค่ะสนับสนุนโดย ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ CNG ประหยัด2ระบบบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเด็กๆ กลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งามบ้านไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ทำพิธีผูกต้นไม้ที่ดงปู่ตาประจำหมู่บ้านแล้วก็ชวนกันหาต้นไม้เล็กๆจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปปลูกป่าในพื้นที่ป่าสาธารณะเสื่อมโทรมของหมู่บ้านต้นนี้คือต้นกระเจียวป่าค่ะนี่ต้นกล้วยเออได้ต้นมะชาวบ้านเคยขุดจากป่ามาปลูกและขยายพันธุ์ในหมู่บ้านจนกลายเป็นแปลงใหญ่เด็กๆจะขอแบ่งกลับคืนไปปลูกในป่าบ้างค่ะต้นกระเจียวอยู่ในป่า5บาทค่ะไปเบี่ยงมาปลูกปลูกได้ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ไปทําที่เห็นนี่แหละครับหามาหลายๆมันก็หายหมดครับก็เอาขุดไปปลูกทดแทนครับไปเข้าป่าสาธารณะหลังหมู่บ้านกันค่ะป่าดงหินล้มเป็นป่าสาธารณะครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาหลายฝ่ายหลายคนรุกล้ำป่าค่ะถ้าไม่ช่วยกันรักษาไว้คงจะหมดแน่จึงประกาศเป็นป่าสาธารณะทุกวันนี้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้านเป็นแหล่งสมุนไพรอาหารพืชผักและสัตว์ป่าใช้ร่วมกันหลายชุมชนจึงเริ่มเสื่อมโทรมเพราะยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการใช้ป่าที่แน่นอนป่าไม้ถูกตัดทำลายไปหลายส่วนแต่เด็กๆและชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อนะคะอยากจะมาช่วยกันปลูกป่าเสริมค่ะสัตตาเลนะพุทธังอภิปูชยามะยีมินาสัตตาก่อนปลูกป่าต้องเส้นไหว้บอกเจ้าป่าเจ้าที่เจ้าทางก่อนสาธุสาธุเจ้าทิมเจ้าฐานเจ้าป่าเจ้าลุงเจ้าลุงคัดเข่าเจ้าล่อมเจ้ากะดีฝาศิลกรเจ้าเสาเจ้าฝาศิลกรเจ้าเก่าฝาศิลกรเจ้าใหม่กะดีเด้อสาธุสาธุมีนี่ปลูกเนาะต่อแทนเลยปลูกแล้วก็ซอยกันรักษาเด้อผู้ใดมาเห็ดมาทำกับไปบอกเขาปลูกเพื่ออนุรักษ์เพื่อรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานได้บ่เนี่ยเสร็จพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเด็กๆแยกย้ายหาที่ปลูกต้นไม้บริเวณนี้เคยมีต้นแดงเป็นร่มเงาตอนนี้เหลือแต่เศษซากตอและปลายไม้ป่าดงหินล้ม
เป็นป่าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้านการดูแลห่วงห้ามตัดต้นไม้ทำได้ยากคนตัดต้นไม้ก็ไม่อายเด็กๆซะด้วยสิคะเด็กๆบอกว่าป่าไม้ให้ประโยชน์มากมีอาหารที่ไม่ต้องซื้อหาค่ะมันอยากได้เห็ดกันยางเขามาเลยก็สิเห็นมันแย่ๆมากมายอันเดียวก็เจี๊ยบไปกินกะเบิ่งตามดูฝนตกมันก็ออกมันก็ออกดอกครับแต่ห้ามีปลากะจะมีของกินนี่สิแย่ๆมากมายโพหลายเราต้องไปใส่เงินเปลืองๆครับแล้วปลูกต้นไม้แล้วเด็กๆและชาวบ้านจะบวชป่าด้วยสร้างจิตสำนึกรักป่าค่ะปลูกฝังรากอย่างลึกให้ลึกถึงคนกว่าป่าป่าสูงไม้งามตาสนต่อมาว่าเราได้อาศัยพึ่งพาเพราะคนบ้านเราเฝ้าเก็บรักษาป่าเพื่อให้เราได้ใช้ด้วยมือน้อยนี้จะรักษาสัตว์สีวิธีต่อไปจะรักป่าจะปลูกใจเราไว้กับต้นไม้การตัดต้นไม้ไม่ได้แต่อย่างน้อยผ้าเหลืองก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ให้คนได้ไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือทำอะไรค่ะผมปลูกต้นแดงอยากให้ต้นแดงเนี่ยถูกตัดไงเข้ามาเห็นยังไงเข้ามาทำลายผมบวชต้นแดงและผมกะอธิษฐานให้มันยังมีอายุเป็นร้อยปีน้องแทนอยากให้ทุกคนมาช่วยกันค่ะให้ทุกคนมาซอยอนุรักษ์ป่าใหม่แห่งนี้ครับอนุรักษ์แล้วมันลมเย็นเป็นสุขครับเราได้เห็นพิธีผูกต้นไม้ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าชุมชนเล็กๆค่อยๆปลูกป่าขยายพื้นที่สีเขียวในชุมชนตนเองแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งพารวมทั้งเป็นความผูกพันของในชุมชนด้วยน่าชื่นใจนะคะพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยบอกเล่าไปในรายการทุ่งแสงตะวันตอนนี้เราบันทึกเป็นหนังสือค่ะนี่ดาวดวงน้อยหมายเลข2วางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือต่างๆมันไม่ได้เป็นแค่หนังสือนะคะแต่ว่าเป็นการบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตและสิ่งดีๆต่างๆในชุมชนทั่วประเทศไทยโดยฝีมือพี่ๆทีมงานทุ่งแสงตะวันหาซื้อกันได้เลยค่ะส่วนคอนเสิร์ตกว่า20ปีทุ่งแสงตะวันซึ่งจัดไปแล้วเราจะนำมาบอกเล่าออกอากาศในทุ่งแสงตะวันตอนพิเศษสัปดาห์หน้าแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ